สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มไม่สนโลกยกเท้าพาดเบาะบนรถโดยสารเตือนแล้วก็ยังเฉย เป็นห,หนึ่ง,งเรื่องราวสุดแย่ของผู้โดยสารหนุ่มรายหนึ่งที่ยกเท้าพาดเบาะที่มีผู้โดยสารหญิงอยู่ด้านหน้าอย่างสบายใจโดยไม่สนใจว่าใครจะมองเห็นหรือไม่จากคาบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกว่าหนุ่มรายนี้เมินเฉยต่อสายตาคนบนรถจนลุงที่นั่งอยู่ข้างหน้ารู้สึกว่ามันเกินไปและได้หันไปเอามือลูบเท้าพร้อมกับบอกว่าให้เอาลงไปซึ่งลุงก็เตือนไปหลายครั้งแล้วว่าอย่าเอาเท้ามาพาดบนหัวคนอื่นแบบนี้แต่เขาก็ยังเฉยเมื่อภาพนี้กลายเป็นไวรัลก็ได้ มีการถามกันว่าเจ้าของเท้านี้เป็นใครกันหลายคนบอกว่าอยากจะเอาไม้แทงถ้าเท้ามันหาที่วังไม่ได้จริงก็ไปตัดทิ้งอยากเอาค้อนที่อยู่ข้างหน้าต่างมาทุบบางคนก็แนะนำว่าให้ผู้หญิงสนับที่กัน แล้วเอาเท้าไปวางบนหัวเขาดูบ้างว่าจะคิดยังไงซึ่งหลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ที่เลวร้ายบนรถโดยสารว่าหลายทีหลายครั้งก็จะเจอคนประเภทนี้ที่เอาแต่ตัวเองสบายบางรายเคยเจอเบาะหน้าเอ็นต่ำลงมาจนนั่งไม่ได้เลยก็มีซึ่งสิ่งที่เหมือนกันของคนพวกนี้คือบอกดีๆแล้วชอบเฉยเลยแนะนำให้เอากุญแจทิ่มมันไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ